ใครที่แบบรักครอบครัวต้องดูรายการเราเลยเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเทศกาลสงกรานต์น้องหนิงอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะอาทิตย์ที่แล้วเหรอคะก็กลับบ้านมาค่ะที่เชียงรายโอ้ยไปปฏิบัติธรรมงี้สาวชาวเหนือสวยนะเจ้าสวยจ้าส่วนพี่วอลลิ่งค่ะสาวภาคกลางเป็นไงคะได้ข่าวว่าไปทะเลโอ้ไม่ได้ไปตอนแรกวางแผนว่าจะไปสรุปกลับบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยบ้านที่กรุงเทพไม่ไปไหนเลยค่ะคุณผู้ชมพักผ่อนนอนอยู่บ้านตลอดโอ้ my god ไม่คือแบบญาติเราเยอะตอนแรกก็จะไปเที่ยวแต่ปรากฏแบบติดเอ้ยเดี๋ยวต้องไปกินเลี้ยงกับคุณตาคุณยายหลังนึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคือแบบหยุด3วันอ่ะคือกินทุกวันทุกมื้อมื้อนี้ไปกินกับคนนั้นคนนี้คือครอบครัวจริงๆอ่ะสงกรานต์ไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะเนี่ยกินจนโบลิ่งญาติเยอะหยุดมา3วันน้ำหนักขึ้นมา2โลทำได้ไงเฮ้ยดูสดใสขึ้นสุดยอดเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงเดี๋ยวพี่ลิงดูสดใสน่ารักอ่ะแล้วก็ดูซ้อมกับคนรายการของเรานะคะ Family Gang ค่ะก็พบกันได้เป็นประจำเลยนะคะทาง True Vision ช่อง67นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะทุกวันเลยเวลา 11:00 นแบบนี้แล้วก็มีรีรันด้วยตอน 3:00 นค่ะพบกับ TJ Bowling แล้วก็ TJ หนิมค่ะวันนี้นะคะเรายังสามารถพูดคุยกันได้3ช่องทางเหมือนเคยนะคะมีทางหน้าไลฟ์แชทตอนนี้ Family Gang น้องหนิมทักทายไปแล้วสวัสดีค่ะใครที่อยากจะพูดคุยกับเราก็มาเซย์ไฮกันในนี้ได้นะคะหรือว่าจะส่ง SMS หรือ MMS มาก็ได้ค่ะวันนี้หัวข้อ SMS ของเรานะคะถามว่ากิจกรรมสุดฮิตของคุณกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในครอบครัวของคุณเนี่ยคืออะไรคะพิมพ์ที่เว้นวรรคตามด้วยคำตอบแล้วส่งมาที่4764800ค่ะค่ะส่งภาพมาได้นะคะวันนี้หัวข้อภาพน่ารักมากคือภาพที่ทำให้คุณยิ้มได้ทุกครั้งที่ดูนั่นแน่ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีภาพแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ส่งมาอวดกันได้นะค่ะเราเป็นคนแบบเห็นรูปสัตว์แล้วเราจะยิ้มอะเป็นปะเป็นรูปสัตว์เหรอไม่เห็นรูปเห็นรูปตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มโอ๊ยตัวโตๆน้องหนิมค่ะน้องหนิมคุณตัวน้องหนิมตื่นค่ะโอเคอ่ะส่งมาได้นะแซนมาอยากเห็นว่าภาพแบบไหนทำให้คุณยิ้มได้นะส่งมาเลยเบอร์เดียวกันค่ะ4764800ส่วนใครที่บอกว่าเห็นภาพนิ่งแล้วไม่ค่อยยิ้มอยากเห็นภาพเคลื่อนไหวอยากเห็นที่เจมทำอะไรแปลกๆที่เจสั่งได้แบบนี้ก็สามารถที่จะส่งคำสั่งของคุณเข้ามานะคะที่ TJ สั่งได้ค่ะ family.truelight.ขอโทษนะคุณผู้ชม mylife.truelight.com/familygang นะคะเข้ามาสั่งได้เลยอยากให้ทีเจหนิมทำอะไรบอกมาอยากให้ทีเจแอมทำอะไรบอกมาเดี๋ยวที่เจวอลลิ่งจัดให้อะไรอะไรคือบอกว่าอยากให้ทีเจหนิมทำอะไรแล้วพี่วอลลิ่งจะทำแทนไม่ใช่อะไรให้เธอทำอะไรเดี๋ยวฉันบังคับเธอทำคุณผู้ชมใครอยากให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็พัฒนา IQ EQ นะคะวันนี้ยังมีคอร์สดีๆมาแนะนำกันเหมือนเดิมค่ะกับ ABC Reading Egg นะคะก็นี่เลยหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะยังเปิดให้ทดลองเรียนฟรีเหมาะมากเลยกับเด็กวัย4ขวบถึง8ขวบนะคะใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยค่ะที่ www.abcegg.in.th นะคะนี่ค่ะ abcegg.in.th แบบนี้เลยคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะมีเกมให้ทดลองเล่นด้วยนี่เราจะเข้าไปเล่นบ้างเหมาะกับเด็กดีนะคะนี่มีแฟนๆทักมาแล้วเห็นไหมแฟนคลับ Family มารายงานตัวแล้วค่ะน้องเบลวันนี้พี่โบลิ่งชุดสวยจังเลยค่ะน้องแพรวาเอาไม่ชมพี่หนิมหรอกค่ะน้องแพรวาน้องแพรวาน่ารักนะวันนี้โบใหญ่มากเห็นไหมขนาดกล้องเขายังจับเลยกล้องเขาจับหน้าไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวพักเบรกก่อนพักเบรกก่อนเดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวไปเติมหน้าพักเบรกนะเดี๋ยวมาสู้กันโอเคคุณผู้ชมเข้าช่วงแรกของเราดีกว่าค่ะวันนี้ Family Update มีข่าวคราวมาอัปเดตกันเช่นเคย2ข่าวเป็นข่าวที่น่าต้องบอกว่าอะไรอ่ะสลดไหมก็สลดนิดนึงนะแต่ว่าต้องชื่นชมมันน่าชื่นชมชื่นชมคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อชาวจีนประกาศขายตัวเป็นทาสโอ้ my god ขายตัวเพื่อรักษาลูกไม่ชมฟังให้จบก่อนคุณพ่อชาวจีนประกาศขายตัวเป็นทาสขายตัวเป็นทาสเป็นทาสไม่ได้ขายตัวอย่างอื่นนะรายละเอียดว่ามาเลยค่ะค่ะคุณพ่อนะคะโจชิงฮุยชาวจีนเนี่ยตัดสินใจประกาศขายตัวเป็นแรงงานเป็นระยะเวลา10ปีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อหาเงินมารักษาลูกสาวตัวน้อยวัย3ขวบที่ทรมานจากโรคโลหิตจางเขาบอกว่าน้องเนี่ยป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการถ่ายเกล็ดเลือดให้เร็วที่สุดโดยที่จำนวนเงินที่ต้องใช้เนี่ยเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทโอ้โหหรือว่า 200,000 หยวนนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณเดือนละ 5,000 หยวนหรือประมาณ 25,000 บาทซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวจริงๆแล้วก็เลยประกาศขายตัวผ่านไมโครบล็อกกิ้งของจีนนะคะก็บอกว่า
ขายตัวเลย10ปีเพื่อใช้แรงงานแลกกับเงินก้อนเนี้ยเอามารักษาลูกตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าขายได้หรือยังนะคะใช่แต่ว่าจะมีคนที่ขายได้หรือยังมีคนที่เขาเข้ามาให้แสดงความคิดเห็นนะคะก็ประมาณ100ข้อความเลยทีเดียวก็มาให้กำลังใจอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ถ้าเกิดเป็นประเทศไทยนะคือต้องเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เกิดขึ้นที่จีนนะคะคุณพ่อชาวจีนประกาศขายตัวเองเป็นทาสคือเป็นทาสนะคะคือไปใช้แรงงานไปอะไรเงี้ยแลกเงินกับจำนวนก้อนเอาจริงนะ10ปีคุ้มไหมอะคือเราไม่รู้นะเรารู้สึกว่าแบบหาออกมาเนี่ยมันคือเราไม่รู้ว่าแรงงานที่นู่นอ่ะคือเราไม่รู้ว่านายจ้างไม่คุ้มหรือเขาไม่คุ้มแต่คือถ้าคนจ้างไปเนี่ยก็คงด้วยความรู้สึกแบบอยากช่วยแหละแต่ถ้าเป็นเมืองไทยนะเชื่อดิออกแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมไงแป๊บเดียวช่วยกันเฮ้ยพอคนแบบนี้คือเขาแบบคือก็ยังดีไงคุณผู้ชมที่เขาแบบไม่คิดไปทำอะไรที่มันแบบผิดกฎหมายเช่นแบบขโมยของปล้นร้านทองอะไรคือแบบไม่ทำอย่างน้อยเขาก็ขายสิ่งที่ตัวเองมีคือขายแรงงานเพื่อที่จะช่วยลูกก็ถือว่าเป็นคุณพ่อที่น่าชื่นชมคนหนึ่งยังไงเราสองคนเอาใจช่วยด้วยก็แล้วกันนะคะเอามาดูอีกข่าวนึงข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าน่าสะพรึงมากเด็กคนนี้สะพรึงสะพรึงในแง่ดีนะคุณผู้ชมฟังสะพรึงอาจจะดูโหดร้ายแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีหนูน้อยอัจฉริยะค่ะ4ขวบเท่านั้นโอ้แม่เจ้า IQ เท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่คะมากกว่าเรา2คนรวมกันค่ะน้องหนิว IQ น้องค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่159จุดคุณผู้ชมบางคนถามเฮ้ย159จุดนี้เยอะหรอเยอะมากค่ะคือเอาบอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคนธรรมดาเนี่ย IQ เฉลี่ยของผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่ IQ เฉลี่ยทั่วไปในอยู่100คนที่สติปัญญาดีเนี่ย130แต่ถ้าเกิดว่าระดับไอสไตล์160แต่น้องคนนี้159 อีกนิดเดียวนะคะเท่าไอสไตน์อ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนเขาบอกก่อนหน้านี้ค่ะมีคนที่ IQ 160นะคะก็คือสตีเฟนฮอว์คิงค่ะเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีแล้วก็นักจักรวาลวิทยาตอนนี้เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์แล้วก็ด้วยนะอีกคนนึงคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์อันนี้160ค่ะเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็นักฟิสิกส์อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว2คนนี้เนี่ย160น้องคนนี้อายุแค่4ขวบเท่านั้น159มาดูรายละเอียดกันค่ะเขาบอกหนูน้อยคนนี้นะคะชื่อว่าไฮดี้แฮกินนะครับจากวินเชสเตอร์ค่ะก็มี IQ 159จุดโดยเธอเรียนรู้การอ่านนะคะแล้วก็การออกเสียงด้วยตนเองค่ะก็บอกว่า7ขวบตั้งแต่7ขวบอ่านหนังสือได้แล้วอ่ะอ่านออกเสียงได้ด้วยตัวเองเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่7ขวบเดี๋ยวนะเรียนรู้การอ่านด้วยตนเองแล้วตอนนี้อายุ4ขวบแต่อ่านหนังสือของเด็ก7ขวบได้แล้วสุดยอดอัจฉริยะมากอ่ะตอนเรา4ขวบเราอยู่อนุบาล1อ่ะเรายังหลับชื่อตัวเองไม่ได้เรายังนอนกลางวันเรายังอาบน้ำร่วมกับเด็กผู้ชายเรายังทำอะไรอย่างนี้อยู่เลยอ่ะน้องอ่านหนังสือของเด็ก7ขวบได้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่อายุเพียง2ขวบเฮ้ยขอโทษน้องหนิม2ขวบนี่อ่านของเด็ก7ขวบด้วยวัยเพียงเท่านี้เธอวาดรูปบุคคลวาดภาพเหมือนได้ด้วยแล้วก็เขียนเป็นประโยคได้บวกเลขลบเลขได้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่จากแมนซ่านะคะก็เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของคนอัจฉริยะใช่เจ้าหน้าที่ของแมนซ่านะคะก็เดินทางไปทดสอบระดับ IQ ของเธอค่ะนี่ที่เนอร์เซอรี่แล้วก็ยอมรับเลยว่าหนูน้อยรายนี้เนี่ย IQ สูงถึง159สูงมากเลยทีเดียวค่ะจอห์นสตีฟเน็ตนะประธานกรรมการแมนซ่าแห่งอังกฤษค่ะก็บอกว่าพ่อแม่ของไฮดี้ระบุเลยค่ะว่าลูกสาวของพวกเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและบอกว่าระดับ IQ ของหนูน้อยคนนี้นะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะอายุมากขึ้นก็ตามและทางครอบครัวของเธอก็หวังว่าสมาคมแมนซ่าจะยอมรับเธอเข้าสมาคมด้วยเพื่อไปพัฒนาให้กลายเป็นบุคคลที่แบบเป็นอัจฉริยะต่อไปนี่ค่ะแมทชิลแฮนสกินบิดาของเขานะคะก็บอกว่าเขาหวังเขาว่าลูกสาวเขาเนี่ยจะได้ข้ามชั้นเรียนไปเรียนในชั้นที่เหมาะสมกับระดับ IQ ของเธอเลยแล้วก็อวดด้วยบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ย14เดือน1ขวบกับ2เดือนวาดภาพสัตว์วาดภาพเจ้าหญิงได้แล้วพัฒนาการดีมากแต่ถึงแบบจะเป็นอย่างนั้นแต่คือไม่ใช่เด็กแบบที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียนอย่างเดียวนะคือยังเป็นเด็กปกติที่แบบว่าชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ชอบเล่นตุ๊กตาหมีคือแบบร่าเริงสดใสเหมือนเด็กทั่วไปเพียงแต่ว่าชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองคือพ่อแม่ไม่ต้องสอนเกิดมาเนี่ยก็แบบฟังแล้วก็แบบพยายามฝึกที่จะพูดได้เลยอ่ะเนี่ย1ขวบก็มีคลังความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์อยู่ในสมองเยอะแยะมากมาย14เดือนนี่หนูก็วาดภาพสัตว์ได้นะหรอเอออะไรคะไข่ไก่ไม่ไส้เดือนไส้เดือนนั่นไงเนี่ยเอามือจุ่มสีแล้วก็ลากนี่แล้วโอ้ไส้เดือนตั้ง5ตัวได้ไม่ใช่ว่าหนิมตัวจำได้สุดยอดนะน้องหนิมนี่เป็นเด็กที่มี IQ พัฒนาการดีมากค่ะสมาคมแมนซ่ามาตรวจสอบทีมี IQ เท่าไหร่สุดยอดมากเลยอ่ะเจ๋งอ่ะก็เป็นเด็กหนูน้อยคนนึงไม่แน่นะเขาบอกไอไอสไตน์นี่เขาคิดเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดยอดอัจฉริยะใช่ป่ะเด็กคนนี้โตขึ้นอาจจะเป็นแบบไอสไตน์น้อยๆแบบว่าคิดค้นอะไรดีอ่ะสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ให้กับโลกของเราคุณผู้ชมค่ะปรบมือเอาใจช่วยด้วยกันละกัน
ันนะกับหนูน้อยคนนี้อ่ะล่ะนี่คือข่าวคราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะส่วนใครที่อยากจะแชร์กิจกรรมดีๆที่ชอบทำกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะยังสามารถส่งมาได้ค่ะโดยการพิมพ์ที่เว้นวรรคคำตอบของคุณแล้วส่งมาที่4764800ค่ะค่ะเอ้ยเอ็มเอ็มเอสอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเงียบเลยทีเดียวเอ็มเอ็มเอสส่งมาได้ส่งมาได้เหมือนกันส่งมาได้เบอร์เดียวกันภาพที่ทำให้คุณยิ้มยิ้มได้ทุกครั้งที่ดูเออไม่ก็เมื่อกี้กำลังเล็งว่าจะอ่านแบบมีคนทักทายมาไงเนียนนะไม่ได้เนียนจริงๆเขาบอกว่าคุณตาคุณยายชอบพาเขาไปไหว้พระเงี้ยเออกำลังจะเล็งอ่านสะกดอยู่ไอคิวสูงเดี๋ยวนะคือลิงอย่าเพิ่งทักกำลังขอเนียนสะกดแป๊บนึงโอเคนี่ไงที่บ้านผมชอบทำกับข้าวกับคุณยายมากเลยเห็นไหมไม่ได้โกหกมีคนส่งมาจริงโอเคคุณผู้ชมส่งมาได้เรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะค่ะ